สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่แก้มมาแจงข่าวเนาะค่ะแจงข่าววันที่5 มกราคม 2563เนาะจ้าเนาะเป็นจังไดเนาะกินข้าวแล้งแล้วไปตอนนี้แม่แก้เริ่มประมาณ6 โมงกว่าๆเนาะจ้าเนาะขอบคุณเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่ส่งข่าวมาให้นะคะเนาะให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรเฮาสิได้รับรู้ความคืบหน้าความก้าวหน้าหรือว่ามีผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจังใดบ่นะคะไปใกล้กับสิพ่อหูข่าวเกี่ยวกับการเกษตรไปใกล้สิฟ้าวนะมานําเสนอเนาะจ้าเนาะสําหรับวันนี้นะคะไม่ไก่ก็ขอขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านเนาะค่ะเนาะที่ให้คอมเมนต์เป็นกันเองขอบพระคุณอย่างสูงเนาะจ้าเด้อ รัฐมนตรีช่วยประพัดเดินหน้าคิกออฟส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์เนาะค่ะเนาะเพิ่นผ่านหัวข่าวแบบนี้นะคะสุพรรณบุรีรัฐมนตรีช่วยประพัดเดินหน้าคิกออฟส่งเสริมเลี้ยงสัตว์เมืองสุพรรณเนาะค่ะเนาะเพราะว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ดีเนาะค่ะอันไม่ใกล้กะติดตามหลังจากที่เพิ่นส่งเสริมคอนแกนโมเดลหรอกเนาะจ้าเนาะว่าการเลี้ยงสัตว์อันแก้ปัญหาภัยแล้งสินะจ้าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งในเนื้อหารายละเอียดในส่วนของภาคกลางน้ำเนาะค่ะว่าเพิ่นเป็นจังใดแน่เนาะค่ะทางสุพรรณบุรีเนาะจ้าเนาะรัฐมนตรีช่วยประพัดปรับยุทธศาสตร์สู้ภัยแล้งช่วยเกษตรกรไทยเดินสายชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีเล็งปรับเปลี่ยนทางเลือกใหม่ให้เหมาะสมเสริมสร้างรายได้ลดพื้นที่ทำนาปรังมั่นใจสร้างตลาดรองรับครบวงจรวสันเพิ่นว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนายประภัสโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะลงพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองตำบลหนองโอ่งจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพร้อมด้วยคณะเพื่อนเนาะค่ะเนาะ พร้อมคณะร่วมกันชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะระหว่างกรมปศุสัตว์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.บ้านเฮานี่แหละเนาะจ้าเนาะเจ้าหน้าที่กรมประมงและธ.ก.ส.ให้เกษตรกรจากอำเภอสองพี่น้องและอำเภออู่ทองกว่า300 คนนะคะเพิ่นก็มารวมหารือประชุมน้ำกันเนาะจ้าเนาะสร้างเครือข่าย MOU ทำความเข้าใจกันเนาะค่ะในเนื้อหาต่อไปเนาะจ้านายประภัสโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้เดินหน้าคิกออฟส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์เมืองสุพรรณเกษตรกรต้องมีกินมีใช้ภายใน4 เดือนช่วงหน้าแล้งและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมปศุสัตว์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในหลายพื้นที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกตินะคะผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบในด้านราคาตกต่ำเนื่องจากคุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐานทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนมีรายได้ไม่พอเพียงต่อการยังชีพอีกทั้งยังขาดโอกาสและเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนอาชีพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางที่จะช่วยฟื้นฟูแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้นนะคะอันนี้สำหรับปัญหาเนาะค่ะเนาะเพื่อสิแก้ปัญหาภัยแล้งบัดนี้วิธีการดำเนินการของเพิ่นเป็นจังใดแน่นะคะเฮามาฟังต่อเนาะจ้าเนาะจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ภ
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือกรมปศุสัตว์และกระทรวงการคลังคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภายใต้ชื่อโครงการเกษตรสร้างชาตินอกจากนี้ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อ1 ล้านบาทดอกเบี้ย100 บาทต่อปีกลุ่มละไม่เกิน10 ล้านบาทเดี๋ยวไม่ไกลอ่านย้ำอีกเทื่อหนึ่งเนาะค่ะเนาะภายใต้ชื่อโครงการเกษตรสร้างชาตินอกจากนี้ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อไม่เกิน1 ล้านบาทดอกเบี้ย100 บาทต่อปีกลุ่มละไม่เกิน10 ล้านบาทโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการส่วนเกษตรกรที่เป็นหนี้ NLP นั้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยติดต่อที่ธ.ก.ส.เพื่อให้ความช่วยเหลือและแบ่งผ่อนตามระเบียบต่อไปป้าดอกเบี้ยถือปนีเงินสิคู่กันบ่เนาะเนาะพี่น้องเนาะขันมาทางเฮาแต่ว่าแม่ไก่ได้ไปสอบถามแล้วเนาะจากทางจังหวัดขอนแก่นอำเภอของแม่ไก่ก็ยังบ่ทันได้ว่าจังใดนี่คือนโยบายเพิ่นเนาะค่ะเนาะบ่ทันได้ฮอดธ.ก.ส.ว่าเงินบ่ทันได้มาฮอดเนาะจ้าเนาะหลังจากประชุมชี้แจงความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเสร็จนายประพัฒน์พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่โครงการขุดลอกขยายฝายสระบัวทองตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองเพื่อเป็นการเก็บกักน้ำให้เกษตรกรเนื่องจากมีโครงการผ่านน้ำจากแม่น้ำจระเข้และน้ำจากบึงล่าน้ำเตียนอำเภอเมืองสุพรรณบุรีซึ่งมีประมาณน้ำมากกว่าเขื่อนกระเสียวมาเก็บไว้ให้กับเกษตรกร3อำเภอประกอบด้วยตำบลจระเข้ 3,000 ตำบลหนองโอ่งตำบลคอนคาดอนคาขอโทษนะคะตำบลพับพาชัยตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองตำบลศาลาขาวอำเภอเมืองตำบลสะกระโจมตำบลทะเลบกและตำบลไร่รถรวมพื้นที่จะได้รับจากแหล่งน้ำแห่งนี้กว่าแสนไร่ขณะนี้งบประมาณมีแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากต้องเจรจาขอพื้นที่ของชาวบ้านบางส่วนที่ต้องใช้ผ่านค่าใช้เวลาประมาณ1 ปีเนาะค่ะเนาะอันนี้คือความคืบหน้าของอันพี่น้องเกษตรกรเฮาเนาะจ้าเนาะอันนี้เพิ่นลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณตะวันนโยบายไม่ใกล้ว่าเกษตรแบบเดียวกันเนาะค่ะคือสินเชื่อสนับสนุนเนี่ยธ.ก.ส.สิหายเป็นโครงการเกษตรสร้างชาติเนี่ยเนาะจ้าเนาะว่า1ล้านบาทดอกเบี้ย100บาทเนาะค่ะต่อปีกลุ่มละไม่เกิน10ล้านบาทนะคะเพิ่นให้เลี้ยงสัตว์จังซี่นะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะค่ะมีความคืบหน้าให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาได้รับรู้เนาะค่ะเนาะสำหรับข่าวนี้แม่ไก่ก็ขอพระคุณอย่างสูงเนาะค่ะมื้อนี้ก็สวัสดีค่ะ